ราณว่าน้ำเต้าหน้าตาเหมือนมดลูกน้ำเต้าเหมือนมดลูกคนโบราณว่าไว้น้ำเต้าเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์ของคนเกือบทั้งโลกหรือทั้งโลกก็ไม่รู้โดยเฉพาะคนสุวรรณภูมิลุ่มน้ำโขงเชื่อว่ามนุษย์ห้าพี่น้องเกิดจากน้ำเต้าปุงคือน้ำเต้าใหญ่หลวงเช่นกลุ่มคนพูดภาษามอญเขมรไทยลาวเวียดนามและอื่นๆวรรณกรรมดึกดำบรรพ์ถ้าภาชนะดินเผาใบนี้มีต้นแบบจากน้ำเต้าจริงๆย่อมเป็นหลักฐานสำคัญว่าเรื่องมนุษย์มีกำเนิดจากน้ำเต้าปุงเป็นคำบอกเล่าตามความเชื่อของคนไม่น้อยกว่า 2,500 ปีมาแล้วน้ำเต้าเหมือนมดลูกของแม่น้ำเต้าทั่วไปมีรูปทรงกลมป่องดูเหมือนท้องแม่ใกล้คลอดลูกแต่คลอดตรงกลางคนแต่ก่อนจินตนาการว่าเหมือนมดลูกของแม่ที่ให้กำเนิดลูกทุกคนน้ำเต้ามีเมล็ดมากอยู่ข้างในถ้าแม่มีลูกมากเหมือนเมล็ดน้ำเต้าจะทำมาหากินได้ผลผลิตมากเพราะมีลูกช่วยทำลูกน้ำเต้ามีรูปต่างๆหลากหลายมีทั้งกลมทั้งแป้นตั้งกับพื้นได้มีคอคอดหรือไม่มีก็ได้จนถึงมีรูปทรงรีหรือยาวและมีเมล็ดมากเมื่อแห้งผิวกร้านแข็งน้ำเต้าแห้งมีพื้นที่ข้างในกว้างใส่น้ำไปกินเมื่อเดินทางไกลได้โบราณว่าใครกินน้ำในน้ำเต้าทุกวันจะมีอายุยืนยาวใส่ของสำคัญบางอย่างก็ได้เช่นเมล็ดพันธุ์พืชและอื่นๆบางกลุ่มชาติพันธุ์แขวนหรือวางน้ำเต้าแห้งไว้ในบ้านเป็นเครื่องรางป้องกันผีร้ายโรคภัยไข้เจ็บภาชนะยุคแรกๆทำเลียนแบบรูปทรงน้ำเต้าแล้วส่งอิทธิพลให้ภาชนะหล่อด้วยสำริดทำตามน้ำเต้าให้กำเนิดคนสามัญชนชาวบ้านเชื่อว่าคนทั้งสุวรรณภูมิในอุษาคเนย์เกิดจากน้ำเต้าปุงปุงหมายถึงภาชนะใส่ของเป็นพี่น้องท้องน้ำเต้าปุงเดียวกัน5คน2คนแรกออกมาก่อนเป็นข้า3คนหลังออกตามมาเป็นไทยหมายถึงไม่เป็นข้าและไม่ใช่คนไทยอย่างปัจจุบันไทยคำนี้แปลว่าคนชาวเป็นคำร่วมสุวรรณภูมิในภาษาลาวเขมรก็มีทั้งหมดล้วนเป็นไพร่ของผู้เป็นนายความเชื่อของสามัญชนยุคดึกดำบรรพ์ว่าคนห้าจำพวกเกิดจากน้ำเต้าปุงเดียวกันย่อมเป็นเครือญาติพี่น้องท้องเดียวกันเหมือนคนที่เกิดจากท้องแม่เดียวกันคนห้าจำพวกเป็นสัญลักษณ์ของชาติพันธุ์ในภูมิภาคอุษาคเนย์ทั้งผืนแผ่นดินใหญ่แม่น้ำลำคลองกับชายฝั่งทะเลและหมู่เกาะได้แก่คนในตระกูลมอญเขมรตระกูลมาเลจามหรือชวามลายูตระกูลม้งเย้าตระกูลไทยลาวเวียดนามและอื่นๆเรื่องนี้อาจอธิบายความหมายเป็นตระกูลอื่นต่างไปก็ได้ไม่จำเป็นต้องตรงกัน